ขอเรียนพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็พี่น้องที่รับชมรับฟังทางบ้านนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับและในวันนี้ผมก็อยากจะแลกเปลี่ยน ถึงสภาพการณวันนี้ว่าเราอยู่ในสภาพอย่างไรและพี่น้องก็คงจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างเพื่อรับกับสถานการณ์นะครับผมสะดุดใจหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่พาดหัวว่าเนาะปูเล่ขี้ข้าเรียกแขกนั้นผมว่าคำนี้เป็นภาพที่สะท้อนสถานการณ์และสภาวะของรัฐบาลนี้เป็นอย่างดีนะครับปูเล่ในหมายถึงว่าอย่างไร ไปต่างประเทศไปศรีลังกา ไปมันดีบ และก็ไปพูดอะไรต่อมีอะไรไม่รู้เรื่องเลยพูดแล้วไม่มีใครรู้เรื่องว่าแกพูดอะไรนะครับกลับมาแกก็ไปอยู่กับที่ไปช่วยหาเสียงลูกน้องอีกและอีกพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะไปจังหวัดอะไรทางภาคเหนือนะครับฉายานี้ผมว่าเหมาะที่สุดเลยกับนายกคนสวยของเมืองไทยนะครับ ผมว่าคำนี้เลยมันทำให้พวกเราและพี่น้องคนไทยที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของนายกคนนี้เนี่ยรู้สึกอบายมากนะครับเนาะน่าจะได้ฉายาดีๆเนาะกลายว่าเป็นปูเล่ไปอีกนะครับไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับสมควรแล้วที่ครับเครือข่ายภาคประชาชนของเราได้ประกาศว่ารัฐบาลนี้ขาดความชอบธรรมจริงๆนะครับและขี้ข้าเรียกแขกนี้มันก็มีความหมายนะครับใครนะที่เรียกตัวเองว่าเป็นขี้ข้านะเนาะพี่น้องจำได้ไหมเมื่อปี35คนคนนี้แหละที่ประกาศตัวว่าจะเป็นองครักษ์พิทักษ์ชาติชายใช่ไหมครับเขาชูจักรแล้สุดหัวเลยและเขาพูดคำนี้ไม่ถึงเดือนก็เกิดสถานการณ์รสช.นะครับนะเป็นผลงานของเขาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในอีกต่อไปนี้ถ้าหากว่าสถานการณ์ปี35มันจะย้อนกลับมาสู่ประเทศของเราอีกพี่น้องอย่าไปโทษใครเลยครับโทษขี้ข้าคนนี้แหละเป็นความผิดของมันทั้งสิ้นจะมันเรียกแขกที่ไม่ต้องการเขาก็เรียกนะครับและไม่เพียงเท่านั้นแหละครับเขายังหวานแหไปทั่วหาเรื่องเขาล่าเวียงเท้าหาเสี้ยนนะครับเขาพูดว่าอะไรนะมีนายธนาคารเนาะมีพ่อค้าขายหมูเห็ดเป็ดไก่ส่งนอกมีพ่อค้าน้ำเมาและเร็วๆนี้ก็ยังพูดอีกว่ามีนักธุรกิจมือถือมีเมียสวยพูดแล้วยังเหน็บอิจฉาเขาด้วยพี่น้องครับเขาพูดเช่นนี้นี่เขาคิดว่าเขาจะสยบการเคลื่อนไหวของท่านเหล่านี้
ได้หรือไม่นะครับนะเขาเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ในระดับประเทศระดับโลกนะครับยังยอมรับเขาได้แต่ทำไมให้เป็ดเหลิมเนี่ยพูดดูถูกเดแคนได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมขออนุญาตครับใช้คำว่าท่านเหล่านี้ท่านไม่ได้กินแกบนะครับท่านกินหูฉลามอีกไม่นานเขาจะกินหูเฉลิมไม่รู้นะผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะจากประสบการณ์เนี่ยหลายสิบปีมามันเป็นอย่างนี้อีกนะครับแล้วมีหนำซ้ำยังมีตัวอะไรอีกเพิ่มขึ้นมาอีกที่เรียกแขกเก่งๆนะตัวเหี้ยขึ้นมาอีกนะครับผมว่าถึงอย่างไรแหละรัฐบาลนี้นี่อยู่ไม่นานหรอกครับต้องออกไปหรือต้องมีอันเป็นไปถ้าไม่ออกนะครับมีโพลสำนักหนึ่งสำรวจแล้วว่าประชาชนเนี่ย 73% ไม่เอารัฐบาลนี้แล้วนะครับตราบใดที่เป็นอย่างนี้แหละผมว่าแต่ก่อนนี้โพลนี่ทุกสำนักเชียร์ตะบี้ตะบันไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งพวกเราตกใจเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตกใจแล้วครับโพลที่เป็นเครื่องมือของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้นะหันมาทิ่มแทงตัวเขาเองแล้วนะครับและสิ่งต่างๆริ้วล้อบริวารของเขาก็มีอันเป็นไปนะครับใครจะคิดว่าไอ้ตัวที่มันเหี้ยมๆที่เป็นกาดของเสื้อแดงแล้วก็เที่ยวไล่ทุบทหารไล่ทุบใครต่อใครมันจะพลาดมันไปฆ่าคนแล้วก็วิ่งหนีตำรวจรถก็พลิกคว่ำก็บาดเจ็บโฉมหน้าผู้ร้ายที่แท้จริงก็ปรากฏนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวไอ้เต้นมันจะแก้ตัวยังไงครับผมว่ามันต้องจำนนต่อสังคมจำนนต่อสายตาของประชาชนอย่างไม่มีทางที่จะบิดพิ้วและหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะนั้นภารกิจของเราในการเดินทางไกลกอบกู้เอกราชกอบกู้ราชอาณาจักรไทยนี้ผมขอบอกพี่น้องว่าทุกจังหวะก้าวที่เราเดินมาจากกันทะลักถึงสนามหลวงนี้มีวันไหนที่เราแสดงความเพียงพร้ำบ้างครับน่าเสียใจนะครับมีข่าวมาจากไหนไม่รู้มากระซิบข้างหูว่าพวกเรานี่แพ้แล้วว่างั้นอ้าวยังไม่ได้สู้กับใครเลยจะแพ้ได้ยังไงนี่ครับไม่จริงเลยนะครับไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปณจุดใดยังไม่มีอะไรที่มาขวางกั้นได้เราอยากไปทำเนียบรัฐบาลเราก็ไปมาแล้วใช่ไหมครับไปแล้วเป็นยังไงครับพวกตำรวจเตรียมการกันใหญ่คิดว่าพวกเราจะบุกทำเนียบหรือเปล่านะครับเราไม่บุกดอกทำเนียบเพราะบุกไปแล้วนายกก็ไม่อยู่ไม่รู้จะไปพบกับใครนะครับไม่มีความหมายแต่เราไปแสดงสัญลักษณ์ให้ประชาชนเห็นว่ากูไม่เอามึงแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภารกิจของเราก็คือว่าเราจะต้องยืนหยัดอยู่ที่ท้องสนามหลวงนี้จนกระทั่งถึงวันที่เราประกาศชัยชนะใช่ไหมครับผมเข้าใจดีและก็ทราบดีว่าพี่น้องอยู่ที่นี่มีความยากลำบากมากเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนผมเดินลาดตระเวนดูก็เป็นที่น่าหดหู่ไม่น้อยนะครับแต่ก็ว่าแต่ก็มั่นใจบางคนก็ยืนบางคนก็นั่งเนาะถ้าจำเป็นจะหลับก็หลับนะครับนะแม้แต่ฝนฟ้าอากาศยังไม่ทำให้เราถดถอยเพียงพำได้เลยนะครับเรายังยืนหยัดอยู่ได้อย่างทรนง
และมีอะไรบ้างที่ทรงบอกว่าเราแพ้นะครับผมอยากจะถามนะครับผมว่าขอให้เรายืนหยัดต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับคงไม่นานสิ่งที่เราอยากเห็นพวกเราต้องการต้องเกิดขึ้นแน่ไม่มีประชาชนส่วนต่างๆวันนี้ผมก็ถือโอกาสเป็นตัวแทนต้อนรับพี่น้องที่มาจากทางภาคเหนือนะครับหลายคันรถตู้นะครับและก็พักอยู่ข้างนอกแต่ท่านก็ได้ส่งตัวแทนเข้ามามาบริจาคและมาให้กำลังใจเราและก็บอกว่าขอให้ยืนหยัดสู้ๆนะพี่น้องเชียงใหม่กำลังจะมาแล้วนะครับและก็ข่าวดีอีกว่าพี่น้องส่วนหนึ่งที่มาพักค้างอ้างแรมที่สนามหลวงได้ไม่นานมีภารกิจจำเป็นต้องกลับบ้านก็กลับไปทำไร่ทำนาแต่ก็แจ้งมาแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาอีกแล้วครับวันนั้นถึงยังไงก็ไม่มีวันฝ่อนะครับเพราะเรามีธรรมะอยู่ในหัวใจเราต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เราไม่ได้หวังลาภยศตำแหน่งความสรรเสริญใดๆนะครับขอให้ประเทศชาติเราปลอดพ้นจากทุนสามัญที่ย่ำยีอยู่นี้เราพอใจแล้วครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทุกท่านจงมั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมกันฟันฝ่าต่อไปอีกไม่นานชัยชนะต้องเป็นของเราแน่นอนนะครับขอสวัสดีครับขอบคุณสหายพิชิตนะครับขอบคุณคุณลุงพิชิตนะครับทุกท่านครับชาวภูเก็ตเขาจะไปตบปากปอดประสบกันพรุ่งนี้10โมงเช้าที่สะพานหินครับเขาบอกว่ามีปัญหานักใช่ไหมจะถ้าไม่อยากจะไม่มีอารมณ์จะทำก็ออกไปแล้วกันไม่ต้องมาบริหารบ้านเมืองแต่ว่าชาวภูเก็ตไม่จบนะครับไม่จบเพราะว่าดันไปพูดพาดพิงถึงคนภูเก็ตนะครับพรุ่งนี้คนภูเก็ตไปรวมกันนะครับเวลา10โมงตรงที่สะพานหินนะครับชาวนนทบุรีรวมพลกันวันอาทิตย์5โมงเย็นบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนครับชาววีคลองแงะสงขลาอ้าวไปแล้วนี่นะวันที่5มิถุนาผ่านไปนะครับก็จังหวัดอื่นๆเดี๋ยวผมจะทยอยประกาศเพิ่มนะครับถ้ามีเพิ่มนะครับก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าจะท่านไหนรัฐมนตรีท่านไหนจะโดนเป็นลายๆไปแต่ที่แน่ๆก็คือหัวหน้ารัฐมนตรีท่านนายกยิ่งลักษณ์ออกเถอะนะครับขอไหว้แล้วออกไปเถอะนะออกไปเธออ้าวพวกเราออกไปออกไปหน่อย1 2 3งามหน้านะครับตะลึงข้าวสต๊อกรัดเหลือบานเบอร์17ล้านตันสวนทางกับที่รัฐมันโกหกไว้นะครับบอกว่าขายหมดแล้วเอาโหมมาหน่อยเร็วระวังให้ดีนะครับอย่ากินข้าวที่มันไปอยู่ในร้านถูกใจนะครับผมเคยเอาข่าวมาให้ดูแล้วเขาแกะถุงออกมาแล้วก็โกยส่วนที่เน่าออกมาให้ดูเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไปซื้อข้าวกับคนที่เราไว้ใจมากที่สุดแล้วกันนะครับช่วงนี้อย่าไปเห็นว่าข้าวถูกแล้วก็รีบซื้อนะเอาคนที่เราไว้ใจก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือทั้งข้าวทั้งโกดังทั้งกระสอบเน่าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น